จะได้อารมณ์ดีเราก็ประหยัดเงินอีกแล้วเมียเราทั้งคนครับภรรยาของผมนะครับตอนนี้นะครับก็ขอเคลียร์เลยว่าตอนนี้ไม่ท้องครับบางทีบางคนอาจจะตกอาจจะยังคิดว่าแฟนผมท้องอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือเป็นการเคยอ่านในเน็ตมาก็คงเรียกว่าท้องลมอะไรประมาณนี้ครับก็คือเป็นการที่แบบมีบ้านเด็กขึ้นมามีถุงน้ำค่ำแต่ว่าไม่มีตัวเด็กก็ต้องไปเราอาจจะปล่อยให้มันหลุดเองหรือว่าขูดมดลูกก็ได้แต่ว่านี่คือขูดมดลูกเรียบร้อยแล้วครับที่ทำที่ไหนคะที่เกาหลีที่เกาหลีหมดเลยครับเพราะว่าเขาจะเชื่อใจทางนู้นมากกว่าอย่างเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ไงบางทีวันตอนแรกที่แบบคิดว่าจะท้องอะไรคือเรื่องนี้อาจจะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจนะครับบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองอยากมีลูกมากก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างอันเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรหรืออาจจะเครียดหรืออาจจะอะไรจะหลุดไปโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่อย่างในช่วงก่อนนั้นที่เรากับภรรยาคิดว่าท้องอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรก็คือทุกอย่างเป็นมีเหมือนกันหมดเลยคนท้องใหม่ๆเนี่ยอาจจะง่วงนอนง่ายหรืออาจจะแบบอาจจะมีอาการอะไรหลายๆอย่างเงี้ยคือซึ่งเขามีทุกอย่างเลยการที่มีเกิดอาการท้องลมเนี่ยทุกอย่างมันจะเหมือนคนท้องเลยครับเพียงแต่ว่าไม่มีตัวเด็กครับก็คุณหมอไม่ได้แจ้งใช่ไหมคะว่าเกิดจากความผิดปกติของหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยสำหรับคนยุคนี้นะครับคนยุคนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากซึ่งก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่ต้องคิดมากก็ทำกันต่อไปจริงๆเสียใจไหมพี่อ้นตัวพี่อ้นกับคาดหวังว่าจะมีน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเราเนี่ยในเรื่องของเราทั้งคู่เนี่ยก็มองว่าถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีก็เป็นเรื่องที่ดีมากกว่าครับก็เลยเสียใจไหมก็เสียใจบ้างครับแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแบบเสียใจมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นห่วงตัวเขามากกว่าตัวเป็นห่วงตัวแฟนผมมากกว่าเพราะว่าความรู้สึกของแฟนผมเขาก็เหมือนแบบเขาก็เหมือนมีการเตรียมตัวที่จะมีลูกอะไรเงี้ยครับเขาก็อาจจะมีเขาก็เสียใจอ่ะแล้วก็ร้องไห้อะไรเงี้ยครับก็น่าจะห่วงความรู้สึกเขามากกว่าตอนนี้ความรู้สึกเขาดีขึ้นบ้างหรือยังก็กลับมาเป็นปกติแล้วครับครับแต่อย่างช่วงที่เขาไปขุดมดลูกอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนฟังจากหมอฟังจากอะไรเขาก็รู้สึกว่ามันรู้สึกเสียใจแล้วก็ต้องมีเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยครับแบบนี้หลังจากนี้มันจะมีแบบภาวะมีลูกยากมีน้องยากไหมครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับหมอบอกว่าก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบเพราะว่าสมัยเนี้ยคนเป็นแบบนี้เยอะหลังจากนี้มองเรื่องแบบอาจจะไม่ธรรมชาติแล้วไหมคะทำวิทยาศาสตร์คงยังไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่ว่าที่งงมากคือแบบว่าไปดูดวงมาครับคือแบบดูกับหมอดูอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบอยากเช็คของหมอดูบอกว่าเนี่ยผมจะมีลูกไหมตอนนั้นก็รู้แล้วว่าท้องอยู่อะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่มีนะน่าจะปีหน้าน่าจะปีหน้ามากกว่าเพราะว่าปีนี้ดูแล้วมันไม่ขึ้นมันไพ่มันไม่ขึ้นว่ามีลูกก็เลยไม่แม่นละแต่พอเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยทำให้โอ้ไม่น่าเชื่อไม่มีจริงๆมันเขาบอกว่าเป็นปีของการทำงานและเมคมันนี่มากกว่าจะท้องต่อไปต้องไปดูอีกไหมคะตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนครับว่าหลังกลางปีไปเนี่ยการเงินจะดีครับต้องดูตรงนี้ก่อนถ้าดีเนี่ยต้องไปดูอีกครับแสดงว่าแม่นมากครับหมอทักแล้วว่าจะรวยก็ทางแฟนผมครับไม่ใช่ทางผมไม่แต่ว่าเขาบอกว่างานก็เดี๋ยวลองดูว่าเขางานเขาดีหลังจากกลางปีไปเนี่ยเขางานเขาจะดีมากเขาจะเก็บเงินได้เยอะครับผมก็เตรียมเกาะไว้แล้วแหละก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคือปั๊มกันอีกทีเนี่ยคงต้องหลังจากนี้3เดือนนะครับก็เหมือนแบบให้อะไรทุกอย่างเซตลงตัวเข้าที่ตอนนี้สภาพร่างกายน่าจะปกติแล้วนะครับแต่เหมือนว่าใครที่ขุดมดลูกแล้วเนี่ยต้องเหมือนประมาณว่าสัก3เดือนแล้วค่อยวางแผนมีลูกกันอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถติดได้ครับแต่ว่าอาจจะมดลูกอาจจะอ่อนแอหรืออะไรประมาณเนี้ยครับต้องไปศึกษากันอีกทีครับไปขุดมาเมื่อไหร่มีความนานเดือนนึงประมาณเดือนนึงติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ